ัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็อยู่ที่บ้านพ่อช้างนะครับอยู่ที่ตำบลวะเหล่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับก็วันนี้วันที่12นะครับพรุ่งนี้วันที่13ก็จะมีงานวันช้างไทยนะครับแต่วันนี้ร้านหนึ่งมารีวิวให้ชมก่อนนะครับให้ชมก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้คนเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ร้านหนึ่งก็มีโอกาสได้มารีวิวในสถานที่ที่จัดงานนะครับวันนี้เตรียมงานครับเพราะว่าเนาะพรุ่งนี้เป็นวันช้างไทยพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะมากเพราะว่าปีนี้นะครับดูอลังการกว่าทุกปีนะครับสถานที่พร้อมนะครับดูล่มลื่นมากเลยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงโน้นนะครับก็จะเป็นฝั่งแม่น้ำเมยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมแม่น้ำเมยกันก่อนแล้วค่อยมาชมน้องช้างกันนะครับไปกันครับไปครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับตัวใหญ่มากนะครับมาดูกันย่าช้างเล่นน้ำมาดูตัวใหญ่มากนะครับตรงโน้นตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งไทยฝั่งโน้นเป็นฝั่งพม่านั่นเองนะครับไปดูกันครับครับสนุกมากนี่คนเลี้ยงช้างไปแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับไวต้าไวท์อิมูเอลนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับด้วยไวต้าไวท์อิมูเอลเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะครับถ้าสนใจตัวผลิตภัณฑ์นะครับโทรสั่งซื้อได้เลยนะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับไวต้าไวท์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียครับจากที่เราอากาศก็ร้อนนะครับเตรียมน้ำมาด้วยนะครับอากาศร้อนนะครับเตรียมน้ำมาด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็รายการร้านหนึ่งนะครับต้องขอบคุณสถานที่นะครับบ้านเพาะช้างนะครับที่จัดงานนะครับแล้วก็จัดซุ้มสวยๆให้เราได้ชมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมมาเที่ยวงานกันนะครับวันที่13นะครับ13มีนา2567นะครับที่บ้านยะพอนะครับบ้านเพาะช้างนั่นเองนะครับอยู่ตำบลวะเหล่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับวันนี้รายการร้านหนึ่งต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับอากาศร้อนมากนะครับเดี๋ยวไม่แน่อาจจะไปเล่นน้ำนะครับเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปแล้วนะครับไปแล้วชมบรรยากาศกัน